สวัสดีครับอยู่กับผมโจฟี่เฮนดริกซ์อีกแล้วนะครับห่างหายไปนานนะครับวันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับก็ช่วงนี้เพิ่งเคลียร์พวกงานที่โรงเรียนเสร็จนะครับก็นักเรียนกำลังสอบกลางภาคกันทีนี้ก็เลยมีเวลานิดนึงนะครับหลังจากที่คลิปล่าสุดที่เป็น EP ที่เป็นลิกตั้งแต่1ถึงลิกที่9ของคุณโรดิโก้โกเวสนะครับเป็นมือกีตาร์สไตล์นีโอโซเป็นสไตล์ฟิวชั่นนะครับประเทศจากประเทศโปรตุเกสนะฮะทีนี้เมื่อเราจบในเรื่องของอินเทอร์วัลไปแล้วก็คือเรื่องขั้นคู่เนาะนะครับทีนี้วันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญสำหรับกีตาร์สไตล์นีโอโซก็คือเป็นการเล่นไทรแอดนะครับไทรแอดเราเคยพูดไปตั้งแต่ต้นล็อกพื้นฐานนั่นคือเป็นการเล่นโน้ต3เสียงนะครับเป็นตัวประกอบของในคีย์ก็คือเป็นตัวประกอบในคอร์ดก็จะเป็น1 3 5นะครับหรือจะเป็นไมเนอร์ก็เป็น1 flat 3แล้วก็ตัวที่5นะครับหรือจะเป็นdiminish ก็จะเป็น1 1 flat 3แล้วก็ flat ตัวที่5นะครับหรือถ้าจะเป็น augmented ก็จะเป็น1 1นะครับ3แล้วก็ชาร์ปตัวที่5ใช่ไหมครับแบบนี้นะครับทีนี้เรายังไม่พูดถึงตรงนี้ถ้าใครอยากมีข้อซักถามเพิ่มเติมก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันในคลิปต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมีลิกสำหรับที่เป็นลิกเล่นไทยแอดมาฝากเพื่อนๆอยู่ทั้งหมด4ลิกนะครับที่ผมได้ล่ำเรียนมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะชัวร์หรือเปล่านะครับมาดูลิกที่1ก่อนทั้งลิกทั้งหมดอยู่ในคีย์ C หมดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นลิกแรกนะครับกับเมโทรนอมให้เพื่อนๆฟังดูเนาะลิกแรกนะครับเดี๋ยวผมนึกก่อนมันมีหลายอันที่ผมเล่นมาผมก็จะลืมนะโอเคมาครับลิกที่1 นะครับที่จบไปเป็นการเล่นอยู่ในไทรแอดของ C major นะครับแบบนี้นะครับช่องที่12นะครับ12 13แล้วก็12นะเป็นไทรแอดของ C major นะครับต่อมาตัวนี้ก็เป็นโน้ตในคอร์ดของถ้าผมมองเหมือนเป็น F เป็นไทรแอด F แต่ว่าเพิ่มตัวนี้เป็นตัว Gเหมือนดีไหมเนี่ยนะครับ1 2ต่อไปอันนี้ก็เป็น C major triad นะครับลองเล่นต่อเนื่องกันนะครับต่อไปตอนนี้เป็น triad ของ F major 7นะก็จะเป็นแล้วก็ต่อมาเป็นเล่นเป็น triad ของเป็นคอร์ด D minor นะครับก็จะเล่นเป็นมีการ pull off โน้ตตรงสาย2ช่องที่6นะครับเป็นช่องที่5แล้วก็ตัวสุดท้ายในที่เป็นเรื่องของคอร์ดก็จะเป็นตัวนี้เป็นคอร์ด F major 9นะครับก็คือนิ้วชี้กดที่สายช่องที่8นะครับสาย5นิ้วกลางสาย8ช่องที่5นิ้วชี้สาย4ช่องที่7แล้วก็นิ้วก็จะกดที่สาย3ช่องที่9นะครับแต่ว่าเป็นการ hammer on แล้วก็นิ้วมีนิ้วโน้ตตัวนี้นะครับลองเล่นต่อเนื่องนะครับทีนี้ก็จะมีเล่นโซโล่นิดหน่อยใน pattern A minor pentatonic ครับจะมีเล่นโน้ตแฟลตฟ้าแฮมเมอร์ออนแกะตามนี้เลยนะครับนะครับลองดูใหม่จะมีการสไลด์นิดหนึ่งนะครับลองใหม่
นะครับอันนี้ก็เป็นลิกแรกต่อไปลิกที่2นะครับอันนี้ก็เป็นลิกที่2นะครับก็ยังเล่นอยู่ในคีย์ C major เหมือนเดิมนะครับเริ่มจากเล่นเป็นคอร์ด C major ตรงนี้นะเป็นไตรแอดของ C major นะครับก็เป็นแต่ว่าเป็นโน้ตผมมองว่ามันเป็น F ซะมากกว่าเป็น F major นะครับกดอย่างนี้ต่อมาตอนนี้ก็เป็นเหมือนผมมองเป็นเหมือนก็เป็น F major เหมือนเดิมแล้วก็ C major แล้วก็ D minor แล้วก็ C major นะครับจะเป็นแล้วก็เป็นไทรแอดของเล่นเป็นซิงเกิลโน้ตนะครับ F major 7ตอนนี้ก็ยังเป็น C major 7ตอนนี้ก็เป็นมองผมมองเป็น G แล้วกันก็จะเป็นต่อมาลิกที่3นะครับลิกที่3อาจจะเล่นไม่ตรงจังหวะนิดนึงนะครับก็มาลองวิเคราะห์กันดูอันดับแรกเขาเล่นเป็นตัวนี้ผมมองว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆเราจับคอร์ด A minor ครับแต่เราไม่ได้กดโน้ตเบสตัวบนแต่ว่ารูทเบสจะเป็นโน้ต E ผมว่าตัวนี้ก็เป็นไทแอดของ C major เหมือนเดิมนะเห็นไหมครับตัวนี้เป็นไทแอดของ F major 7นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น A minor นะแล้วก็ตัวนี้มองเป็น F แล้วกันแล้วก็มันจะมาต่อตัวนี้C major แล้วก็ตรงนี้ก็ยังเป็น C major เหมือนเดิมนะครับลองใหม่ลองใหม่นะครับตัวนี้ก็มองว่าเล่นเป็น D minor triad ก็ได้นี่นะครับตอนนี้ก็เล่นเป็น A minor ไทยอันนี้มองเป็น C อันนี้มองเป็น C เหมือนกันนะครับนี่ก็อันนี้มองเป็นมองเป็น G แล้วกันตรงนี้ลองใหม่นะครับลิกที่3นะครับต่อไปลิกที่4นะครับก็จะเป็นเดี๋ยวผมทวนก่อนลืมเล่นไงวะครับเดี๋ยวลิกที่4เราลองเล่นกับเมโทรนอมดูนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีการเล่นเป็นโน้ตสั้นๆนะครับมีความเป็นกระตุกกระตุกนิดนึงเรามาลองดูแล้วกันนะครับว่ามันเริ่มจากยังไงนะครับก็จะเป็นเล่นเป็น3พยางค์ขึ้นมาก่อนนะครับนะครับตอนนี้เล่นเป็นผมมองว่ามันเป็น C major แล้วกันเล่นเป็น3พยางค์ครับ1ที่8 2ที่8แล้วก็ตรงนี้ผมมองว่ามันเป็น D minor มั้ยแล้วก็ฟอร์มเดิมมั้ยครับแล้วก็ตรงนี้เล่นคล้ายคอร์ด E minor นะครับ
จะไม่ได้กดนิ้วนานลองใหม่นะครับจะเป็นประมาณนี้ครับลองแกะตามนิ้วดูได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปแนะนำเรื่องการฝึกกีตาร์สไตล์ Neo Soul ในเรื่องของการเล่น Triad นะครับวันนี้มีแบบฝึกหัดมาฝากให้ทั้งหมด4อันส่วนใครที่อยากจะได้แบบฝึกหัดก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบติดต่อกลับไปครับสวัสดีครับ